ดาวพุธนะครับขยับย้ายไปแล้วนะครับในวันที่10มิถุนายนและเดี๋ยวอีกไม่กี่วันตรงนี้ดาวอีก2ดวงก็จะขยับย้ายใกล้ๆกันนั่นก็คือดาวศุกร์นะครับวีนัสแล้วก็ดาวอาทิตย์นะครับก็จะย้ายเข้าราชาโชคอาทิตย์ก็เข้าไปร่วมกับพุธอาทิตย์อยู่ร่วมกับศุกร์นะครับจึงเป็นที่มาของคำพยากรณ์ตรงนี้ว่าอีก4ถึง5ลัคนาราศีตรงนี้ดวงชะตาจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับแน่นอนที่สุดนั่นก็คือชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวย้ายออกจากเรือนอริหลายดวงแล้วก็ไม่ได้ย้ายเปล่าๆอย่างดาวพุธเนี่ยก็ได้ย้ายไปเป็นเกษตราธิบดีเล็งลัคนาราศีธนูดาวอาทิตย์ก็ย้ายไปเป็นราชาโชคนะครับเล็งลัคนาราศีธนูดาวศุกร์ย้ายเข้าอุดมเกณฑ์ศุกร์ไปร่วมอาทิตย์ได้คู่สมพลศุกร์ร่วมกับพุธได้คู่ธาตุน้ำเล็งลัคนาราศีธนูทั้งหมดที่สินแสหมิงได้พูดถึงตรงนี้น่าจะเอื้อประโยชน์นะครับรายรับการเงินความโชคดีมาให้ชาวลัคนาราศีธนูอยู่ไม่น้อยทีเดียวแล้วก็นะครับนอกจากลัคนาราศีธนูแล้วก็มีลัคนาราศีมิถุนที่ดาวก็ไปได้องค์เกณฑ์ด้วยนะครับดาวอาทิตย์ที่ไปทับลัคนาเนี่ยได้องค์เกณฑ์นรกเกณฑ์ได้ราชาโชคแล้วก็ทำให้ชาวลัคนาราศีมิถุนการเงินหรือว่าสิ่งที่ติดขัดก่อนหน้านี้ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรืออย่างชาวลัคนาราศีสิงห์โอ้โหอันนี้จะมีความสำเร็จเลยนะครับมีความสำเร็จมีความโชคดีในเรื่องการเงินการทองเรื่องรายรับหรือโอกาสทางธุรกิจความเจริญก้าวหน้าต่างๆนะครับลัคนาราศีพฤษภนี่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าดาวก็ขยับเดินดีขึ้นกว่าเดิมหรืออย่างลัคนาราศีตุลที่ก่อนหน้านี้จุกจิกยุ่งยากใจชิบหายเลยในหลายๆเรื่องก็น่าจะมีความคลี่คลายนะครับมีทางออกที่ดีมีอะไรที่ทำให้ชาวลัคนาราศีตุลแฮปปี้สบายใจขึ้นลัคนาราศีที่ผมได้เอ่ยถึงตรงนี้นะครับนอกจากจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วจิตใจปลอดโปร่งขึ้นนะครับเงินเข้าได้ดียิ่งขึ้นรวมความไปถึงสิ่งที่ทำให้คุณขุ่นมัวหรือไม่ค่อยได้อย่างใจนะครับก็จะแปรเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นตามหลักของ astrology หรือโหราศาสตร์ตามรอบวงโคจรของดวงดาวแบบฉบับของซินแสหมิงตรงนี้นะครับนี่ผมมาทำงานนะครับมาดูฮวงจุ้ยออฟฟิศให้กับลูกค้าที่ฮ่องกงนะครับเดี๋ยวก็น่าจะกลับช่วงเย็นๆนะครับมาค้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วอากาศดีครับสนุกดีเหมือนกันนะครับผมเองเนี่ยจริงๆเป็นคนเดินทางบ่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเที่ยวนี้รู้สึกอากาศดีมากเลยแล้วก็ได้มีเวลาพักผ่อนบ้างเดี๋ยวช่วงบ่ายๆก็น่าจะเตรียมตัวกลับในช่วงเช้านี้ก็ไปดูออฟฟิศให้เขาอีกที่หนึ่งนะครับฮวงจุ้ยออฟฟิศเสร็จแล้วก็น่าจะกลับแล้วและเดี๋ยวก็จะมีไปดูฮวงจุ้ยที่หัวหินต่อในวันถัดไปวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอให้ FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับสุขแห่งรวยเงินทองไหลมาเทมาคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จดังใจทุกประการนะครับสินแสหมิงไปก่อนอย่าลืมนะครับดาวกำลังจะเริ่มขยับทยอยย้ายเนี่ยก็จะส่งผลดีให้นานับประการตามที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วสวัสดีครับ